มีรายงานเข้ามานะครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาที่จังหวัดระยองเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกมีเด็กหญิงอายุ13ขวบนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนที่โปะไว้กับพื้นเนี่ยนะแล้วมือกำโทรศัพท์มือถือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงคุณผู้ชมครับคือที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองพอไปตรวจสอบปั๊บเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับน้องเด็กหญิงภัตรพิมลเนี่ยนะฮะอายุ13ปีเท่านั้นเองคือน้องเสียชีวิตในลักษณะคือนอนคว่ำหน้ากับหมอนบนที่นอนที่ปูไว้กับพื้นเนี่ยนะฮะแล้วมือยังกำโทรศัพท์เอาไว้อยู่เลยตอนที่กู้ภัยพยายามจะเข้าไปเก็บร่างเนี่ยไปเจอว่าที่มือมีร่องรอยถูกไฟไหม้ตรงสายชาร์จแล้วโทรศัพท์ที่กำเอาไว้เนี่ยก็เสียบปลั๊กชาร์จแบตเตอรี่เอาไว้อยู่ฮะคือเราได้คุยกับทางด้านของแม่เด็กเองนะครับคุณอุษานันบอกว่าตอนเช้าพ่อมาปลุกเนี่ยเห็นน้องยังเงียบอยู่เลยเปิดประตูเข้าไปดูคือช็อกทั้งพ่อทั้งแม่เลยเพราะไม่คิดว่าลูกจะเสียชีวิตเร็วขนาดนี้เอาจริงๆคือเราก็ถามว่าช่วงกลางดึกได้ยินเสียงอะไรแปลกๆบ้างไหมคุณแม่คุณแม่บอกว่าช่วงประมาณตีหนึ่งเนี่ยได้ยินเสียงกรี๊ดลั่นเลยแต่ก็ไม่ได้เอะใจเพราะคิดว่าเวลาน้องคุยกับเพื่อนหรือเล่นเกมเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังโวยวายกรี๊ดกราดอยู่แล้วเป็นปกติเลยไม่ได้ตื่นมาดูคุณผู้ชมฮะคือแค่ออกมาดูแล้วก็กลับเข้าไปนอนต่อเท่านั้นเองลองมาฟังเสียงคุณแม่ดูฮะโทรศัพท์แบบนี้ค่ะเออแล้วมาเจอน้องเขาตอนไหนพ่อเขามาเจอตอนเช้าอ่ะน่าจะตั้งแต่ตอนกลางคืนใช่ไหมที่ยังใช่ไม่มีเสียงร้องเสียงอะไรมีเสียงกรี๊ดค่ะแต่ปกติเขาก็จะโวยวายเสียงดังเล่นโทรศัพท์เล่นเกมของเขาอ่ะเขาจะโวยวายอยู่ตลอดจะโวยวายอยู่คนเดียวเล่นอยู่กับเพื่อนนะคะคุยกับเพื่อนทั้งคืนทุกคืนทุกวันใช่ไหมใช่ค่ะทุกคืนนี่ฮะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องอายุแค่13ปีเท่านั้นเองกำลังจะขึ้นม .1 กว้างคือกำลังจะเติบโตเนี่ยนะฮะก็ต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์คือเอาโทรศัพท์ไปชาร์จแบตมือถือแล้วก็นอนเล่นไปด้วยฮะช่วงจังหวะที่ไฟมันช็อตแล้วตำรวจบอกว่าคือเป็นไปได้ที่น้องเนี่ยนอนกับพื้นเพราะเตียงของน้องเนี่ยหักก็เลยต้องปูนอนกับพื้นคือคิดว่าพอมันตัวไฟฟ้ามันรัดวงจรหรือมันเดินมาพื้นบ้านอาจจะไม่ได้ฝังสายดินเอาไว้ก็เลยเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นมาฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ